It's time for your medication, Mr. Brown. วันนี้เรามาทำความรู้จักสเก็ตบอร์ดกันนะครับว่าแต่ละอุปกรณ์เนี่ยมันทำหน้าที่อะไรมันมีไว้ทำไมแล้วก็รูปทรงของสเก็ตบอร์ดนะครับทำไมมันถึงทรงถึงได้แตกต่างกันเริ่มจากอันนี้ก่อนนะครับคือสเก็ตบอร์ดมันก็มีมานานหลายช่วงยุคสมัยแล้วแหละมันมีมาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าเราแล้ว30 40ปีที่แล้วครับคือทรงเนี้ยมันนิยมมากเลยครับคือรูปทรงมันจะมีผลต่อการเล่นสไตล์การเล่นสเก็ตบอร์ดยุคนั้นจะฮิตเล่นสไตล์พูลมากเลยครับหรือสไตล์ที่เล่นในสระว่ายน้ำสมัยนั้นสเก็ตบอร์ดเขาจะเล่นทรงนี้ก็ไม่อยากจะบ่นอะไรมากครับมาดูกันเลยว่าแต่ละอย่างมันทำยังไงก่อนที่มันจะเป็นทรงเนี้ยที่น้องๆหรือเพื่อนๆพี่ๆเล่นกันหรือที่เราเห็นกันชินตาตามข้างถนนหรือเวลาเห็นเด็กสเก็ตเล่นอ่ะส่วนมากก็จะเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมแต่พอมาเจอแบบนี้ก็แบบเอ้ยแบบเอ้ยทำไมทรงมันแปลกจังอะไรก็คือยุคนั้นเขาจะเล่นสไตล์แบบฮาร์ปไปหรือเล่นแบบเป็นแรมเป็นทรานซิชันสูงสูงอุปกรณ์มันก็เลยแบบใหญ่หน่อยอย่างล้อเนี่ยที่ใช้มันก็จะ60อัพเพื่อแบบว่าเวลาลงเวลาแอร์ขึ้นไปแล้วลงมาบนแรมล้อมันจะลงเต็มกว่าถ้าอย่างนี้มันจะล้อเล็กเนี่ยทักก็จะกว้างข้อดีคือมันก็จะแบบยืนการยืนการควบคุมสรีระอะไรเงี้ยก็จะดีกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราสเก็ตยุคนั้นนะเขาจะเล่นแบบเล่นท่าพวกแอร์เหมือนคนก็เล่นท่าแบบเหมือนขึ้นไปหกสูงแบบเอามือค้ำอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็เลยมีอุปกรณ์ตัวเนี้ยเข้ามาเขาเรียกว่าเรลการ์ดจริงๆมันเอาไว้แกร็บเวลาเราเห็นพวกโกลสมัยก่อนตอนที่เขาบินขึ้นไปบนอากาศเนี่ยเขาจะแกร็บแล้วมันจะจับง่ายส่วนไอ้เรื่องสไลด์บนเหล็กหรืออะไรเงี้ยช่วยให้มันลื่นหรือการแผ่นอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะเป็นแบบวัตถุประสงค์รองมันแรกเริ่มอ่ะมันมีไว้เพื่อให้แบบจับแผ่นถนัดอะไรเงี้ยโอเคเราก็เคลียร์ไปกับสเก็ตทรงยุคนี้นะเอาไปเป็นมันก็ยังอยู่ในยุค80แต่เพียงแต่ว่ารูปทรงมันเริ่มมีความแบบว่าเริ่มมีโน้ตเริ่มมีอะไรเข้ามามันก็เป็นภาคต่อจากอันเนี้ยจำไว้เลยคือแบบแผ่นสเก็ตรูปทรงอ่ะมีผลต่อการเล่นท่าโดยตรงเลยช่วง80อ่ะมันเริ่มมีท่าแบบเทลแท็บบอดี้จาร์ลีนยูเทลมาดอนน่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาต้องการที่แบบว่าจับโน้ตให้ถนัดที่สุดแล้วที่ผมรู้มาเวลาเล่นพวกบอดี้จาร์เขาจะจับแถวประมาณเนี้ยเขาจะไม่ค่อยจับข้างๆเพราะมันจะจับเข้ามือเนี่ยแล้วมันก็จะแบบเล็งแม่นเลยอันนี้ก็เขาเรียกส่งดับเบิลเทลก็คือมันจะเป็นเทลทั้งสองด้านมันเริ่มมีเทนสตรีทเข้ามาทีนี้มันก็เลยแบบว่าเป็นรูปทรงแบบนี้เป็นรูปทรงอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้นะครับข้อดีของมันคือมันจะออลลี่ง่ายเล่นท่าฟิปง่ายเล่นท่าเหล็กอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเราออลลี่หรือแบบเล่นท่าฟิปเนี่ยมันจะมีพ็อกเก็ตคอนเคฟตรงเนี้ยแบบมันจะติดเท้าเลยมันก็เป็นเทรนของมันนะมันสเก็ตมันก็เหมือนแบบดนตรีมันก็มีแบบแนวเพลงอันนี้มันก็สเก็ตก็เหมือนกันมันก็สไตล์มันก็เปลี่ยนไปจริงๆมันก็มีมานานตั้งแต่ช่วง80แล้วแต่มันหมายว่ามันเล่นกันชิลๆแต่พอมาช่วงยุค90มันเหมือนแบบมันเป็นเทรนแบบว่ามันเริ่มเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นไอ้สตรีทสเก็ตเข
คือคนก็นิยมจะเล่นเหล็กราวเหล็กอะไรมากขึ้นนะบอร์ดสไลด์เวลากายแล้วมันก็จะหลากหลายกว่าซึ่งต่างจากอันนี้มันก็จะถูกข้อจำกัดอะไรมากมายอย่างเช่นถ้าผมจะออลลี่บางทีแบบเท้าหน้าหลุดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมอยากเล่นคุกเก็ตมันก็ไม่มีโน้ตให้เหยียบเนี่ยมันมีโน้ตอยู่แค่เนี้ยก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนที่เข้ามาดูนะครับก็หวังว่าสนุกกับการเล่นสเก็ตนะครับผมก็มาวันนี้มาแชร์ประสบการณ์แล้วกันไงก็ออกไปลุยสเก็ตครับ Have a night trick เจอ